แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสอีกหนึ่งร้านเย็นตาโฟชื่อดังนะครับการันตีด้วยเป็นมิชลินสตาร์นะครับ3ปีซ้อนนะเขาเรียกว่าดังมากๆตั้งแต่รุ่นคุณพ่อยันรุ่นคุณลูกนะฮะผมคุณพ่อก็มิชลิน3ปีซ้อนเหมือนกันคุณลูกมาเปิดร้านอีกก็ได้มิชลิน3ปีซ้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับขอต้อนรับนะครับพี่โจนะครับจากร้านกิมม้วนลูกชิ้นปลาครับสวัสดีครับพี่ใจ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 สวัสดีครับพี่ใจโอ้โหนี่เป็นร้านที่แบบว่าเป็นเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเปิดตั้งแต่ปี1999ก่อนปี2000อีกเป็นร้านดังย่านจอมทองนะฮะทุกวันนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นแรกที่ทำที่ร้านเราเองเลยค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ก็คือขายเครื่องสำอางขายเหมือนของร้านเจ๊เล้งอย่างเงี้ยค่ะขายจิวเวลรี่ขายทุกอย่างไม่เคยช่วยคุณพ่อเลยเคยช่วยไปช่วยร้านคุณพ่อด้วยแต่เราก็จะบอกว่าโอ้เราไม่อยากทำแบบที่คุณพ่อทำเห็นตั้งแต่เด็กเราเบื่อไม่ใช่ค่ะคือเหมือนกับมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตดีกว่าผู้หญิงเนอะเราก็ชอบความสวยความงามเนอะใช่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 ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเราก็จะมักจะเบื่อใช่ต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่แบบอย่างอื่นมากดีกว่าต้องยอมรับครับทุกวันนี้ร้านนี้มิชลิน3ปีซ้อนครับร้านเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแต่ทำไมร้านนี้ถึงได้มิชลิน3ปีซ้อนเพราะว่าความอร่อยพี่แต่จริงนะเป็นไงแม่พี่เต๋อไม่ปรุงเลยนะนี่แม่ลองจิ้มอันนี้ซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดนิดนึงจิ้มหลายอย่างด้วยซีฟู้ดของเราไม่ใส่ผงชูรสค่ะแล้วเส้นปลานี่เขาบางมากเลยเนอะแล้วเส้นเนื้อกรอบเด้งเนอะใช่ไหมทุกอย่างนี่พี่ทำเองหมดเลยใช่ไหมทำเองหมดเลยค่ะคือไปเรียนสูตรจากคุณพ่อคุณพ่อสอนถ่ายทอดอะไรมาบ้างคุณพ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลดีกว่าครับเป็นไอดอลดีกว่าแล้วเราก็มากับครูพักรักจำพ่อไม่ได้สอนตรงๆหรอก็เป็นกุนซือดีกว่าค่ะเป็นกุนซือเหมือนกับว่าแบบมีอะไรคอยถามได้คอยชี้แนะคอยอะไรนี่ถูกต้องไหมป้ามีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยสอนคือถ้าบอกอาจจะไม่จำแต่ให้ลองทำเองแล้วค่อยบอกทีนิดหน่อยเราจะจำได้เองถูกไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะได้แบบทำได้จนเขาบอกอ้าวผ่านไปเปิดร้านได้แล้วนานค่ะกว่าจะใช่มันไม่ได้ทำง่ายทำได้ไหมทำได้แต่มันอร่อยหรือไม่อร่อยมันอีกเรื่องนึงไอ้เคล็ดลับในการทำให้ลูกชิ้นปลาให้มันอร่อยอยู่ตรงไหนใจค่ะใจใจล้วนๆเลยเหรอถูกทำไมอ่ะทำไมต้องใช้ใจในการทำถ้าเราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่มีอารมณ์ใจให้กับเขา มันเหมือนของที่มีชีวิตนะคะใช่ค่ะมันจะทำออกมาไม่ได้ดีจริงเหรอมันอยู่ที่อารมณ์เราอารมณ์อยู่ที่อารมณ์เราด้วยจริงจริงจริงค่ะจริงทุกเมื่อก่อนยังไม่เคยคิดเลยว่าถึงจะต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนไม่เคยคิดใช่ไหมคะเมื่อก่อนคิดว่าเราขายเครื่องสำอางเราบินไปฮ่องกงใช่เราบินฮ่องกงเราเอาของมาขายเราขายจิวเวลรี่วิมันแบบมันดีเนาะมันโอเคมันสวยงามสวยงามกับเราผู้หญิงแล้วก็ชอบความสวยงามแต่มันมีช่วงนึงนี่ที่มีวิกฤตใช่ไหมคะคนไม่กล้ากินปลาตอนนั้นวิกฤตเป็นไงตอนนั้นก็แบบว่าแย่ใช่ก็คิดเยอะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็เรียกความเชื่อมั่นโดยการเพราะว่าเป็นคนทำคอนเทนต์เองถ่ายรีวิวเองทำอะไรเองหมดก็ถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยก็คือถ่ายตอนที่เฮียเอาปลามาถ่ายตอนที่เฮียนู่นนี่นั่นก็คือถ่ายคนเห็นเลยว่าเราตีปลานี่คือเนื้อปลาแท้ๆก็คือง่ายๆเอาง่ายๆเลยทำให้เขาเห็นทุกขั้นตอนเลยอย่างที่บอกวันหนึ่งอะฮะมนุษย์เรามันจะมีโอกาสทำของที่เราชอบกับของที่ต้องทำปีหนึ่งปี40จำได้ไหมฮะนี่เขาบอกโดนวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มวันนั้นมันมีสัญญาณบ่งบอกเลยแล้วเฮ้ยเราจะไม่ได้ต้องทำของที่เราชอบแล้วเราจะต้องทำของที่เราต้องทำอะไรคือสัญญาณบ่งบอกนั้นฮะคือแบบว่ายังไงอะของที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมีคนเอาเข้ามาเยอะแล้วมันเริ่มจะมีการตีราคากันเองละก็คือกดราคาลงกันใช่เหมือนกับว่าอันนี้เราเคยแบบมันมีค่าเดินทางเนาะมันมีค่าขนมีค่าตู้ค่าอะไรพอคนมาเริ่มบีบราคามาบิดราคากันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับตีราคากันเองของที่เคยได้ราคามันก็ไม่ได้ราคาเท่ากับเราจะทำไปทำไมอะใช่แล้วก็เลยไปช่วยคุณพ่อดีกว่าเพราะฉะนั้นณวันนั้นวันที่เราไปเห็นคุณพ่อคือคุณพ่อทำลูกชิ้นนั่นแหละว่าทำลูกชิ้นนี่แหละทำยังไงให้อร่อยเราเห็นหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเราเคยอยู่แต่กับเพชรกับพลอยเราเคยอยู่กับของนำเข้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมวันหนึ่งเอาเราเว้ยมันต้องทำแต่สิ่งที่เราต้องทำอ่ะมันสุดโต่งเลยจากขายของกลายมาเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใช่ตอนนั้นใจเราบอกว่าไงใจบอกว่าสู้เราต้องทำเพราะลูก3คนเราไม่มีสิทธิ์เลือกมันเยอะลูกเรียนดอลิตลูกเรียนแพงมากคือเราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราไม่ไหวเราไม่สามารถที่จะส่งลูก3คนเรียนรอดได้แน่ๆเราต้องทำเพราะเรามองคุณพ่อไม่ตัว
คุณพ่อเป็นคุณพ่อที่เป็นเทวดาที่อยู่ในใจเราที่แบบเป็นผู้นำที่เราต้องจำว่าเออพ่อลำบากพ่อทำมาขนาดนี้เนาะพ่อยังแบบยังทำได้มาถึงจุดนี้เนาะทำไมอ่ะทำไมเราไม่มองอาชีพพ่อเป็นหลักฉะนั้นเราก็ต้องทำจากแม่ค้าขนมอ่างห้องแอร์ดูสวยหรูอะไรเงี้ยมาขายก๋วยเตี๋ยวแรกๆก็โดนดูถูกกันนี่โอ้ยเพื่อนแบบเพื่อนแบบเฮ้ยสิริขายเตี๋ยวหรออืมอะไรแบบอย่างนั้นเลยเหรอคะเขาจริงๆค่ะจริงๆเราก็บอกเออใช่ไงขายก๋วยเตี๋ยวไงเออแล้วไงเออแล้วเมียมากินของกูนะอะไรวันนี้มากินไหมกินไม่หยุดเลยไม่มาแล้วไงอ่ะมิชลิน3ปีซ้อนเออซิลี่เราก็แล้วทำไมต้องมองบนด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูถูกเราอ่ะเนาะเขาบอกคนเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็มีครับแต่ปรากฏว่าขายไปขายมาปรากฏร้านเราดังกลายเป็นร้านที่แต่ต้องยอมรับนะฮะก๋วยเตี๋ยวกุ้งชิ้นปลาเขาไม่มีกลิ่นคาวเลยอร่อยอร่อยแต่เมื่อกี้ฉันลวกเองด้วยเอาตรงๆลวกมั่วๆเลยน้ำก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยแต่เขาบอกว่าสิ่งนึงเนี่ยคนเราจะตั้งใจขายของอย่างเดียวสูตรพ่อสอนมาแล้วแต่ถ้าหมูด้วยมันจะยิ่งดีขึ้นยิ่งดีแหละทำไมการงูกับการขายของมันเป็นของคู่กันคะการเราเป็นคนปฏิบัติค่ะเราเป็นคนสวดมนต์เป็นคนใส่บาตรทุกเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าทุกวันแล้วทีเนี้ยเป็นเรื่องอะไรที่มันเรื่องปฏิหาริย์ที่สุดคือว่าเป็นคนที่นับถือเท้าจตุรโลกบาลทั้ง4ครับที่อยู่ตามวัดจีนป่ะถ้าสมมติเราไปวัดตามวัดจีนอันนี้คือจะมีบูชาที่บ้านกับที่ร้านคุณพ่อศาลที่ร้านคุณพ่อครับเท้าจตุรโลกบาลทั้ง4เป็นยังไงจะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ท้าววิรูปักษ์องค์ท้าววิรูหกองค์ท้าวทัตตลทะคือท่านเปิดปัญญาท่านศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือหมายความว่าคือมีช่วงนึงอ่ะที่ใจอ่ะทำแบบว่าทำแบบต้มยำทำทีละชามทีนี้ปุ๊บพอเราได้รับรางวัลปุ๊บเนี่ยเราจะมายืนทำอย่างเงี้ยมันขายดีเราทำไม่ทันฉะนั้นเราต้องคิดไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำเป็นหม้อเพื่อให้เด็กตักมาเซตได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาเซตว่า1ชามมาทำเป็น1หม้อเราจะทำยังไงวะทำยังไงก็ไม่สำเร็จอย่าบอกว่าไปขอเช้าจตุรโลกบาลทั้ง4บอกเลยค่ะบอกว่าเออพ่อจ๋าช่วยลูกนะอะไรอย่างเงี้ยลูกแบบลูกคิดไม่ออกจริงๆอ่ะเปิดปัญญาให้ลูกทีนึงนะแล้วแล้วหนูจะให้น้ำแดงหนูจะถวายดอกกุหลาบอะไรหนูก็พูดไปแล้วจริงๆคืนนั้นน่ะประมาณตีสองกว่าก็เหมือนกับฝันว่าเป็นเสียงนะคะบอกว่าทำไมไม่ใช้ปัญญาล่ะกิโลมันไม่ใช่กิโลอันนี้ทำไมช่างมะนาวทำไมไม่ใช่กิโลอันนี้กิโลอันนั้นมันช่างไม่ได้มะนาวต้องเป็นแบบนี้น้ำปลาต้องเป็นแบบนี้มันบอกสูตรในฝันเลยเหรออันนี้คือจริงๆค่ะหนูถือศีลห้าไม่เชื่อเลยแล้วน้ำตาลต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องไปทำนี้ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แบบอารมณ์ว่าตักตามช้อนไม่ใช่คุณต้องใช้ปัญญาใช่ก็ตื่นมาปุ๊บก็แบบลุกเลยว่าเหมือนเราไม่ได้หลับอ่ะเครื่องหลับเพื่อนก็เลยตื่นมาปุ๊บกดโทรศัพท์ไปหาพนักงานตอนตีสองกว่าด้วยนะใช่แล้วพนักงานก็นอนไม่หลับแล้วเพราะว่าพนักงานก็แบบว่าเหมือนโดนกดดันว่าทำไมมันไม่สำเร็จวะแบบอยากจะทำให้อะไรที่มันเป็นแบบเรามิชลินน่ะเราก็อยากทำให้อะไรที่มันเป็นแบบว่ามาตรฐานแล้วก็กดน้องโมนอนยังถ้าเกิดน้องโมตื่นตีห้าน้องโมโทรหาคุณแม่นะคือเราจะเรียกลูกเด็กที่ร้านจะเรียกแม่ทุกคนบอกคุณแม่นะแม่นึกออกแล้วแหละว่าเราจะต้องทำยังไงให้มันเสถียรอีนั่นอ่านเลยน้องโมยังไม่หลับอีนั่นไม่หลับอีนั่นอ่านแล้วก็แม่ว่าหนูน้องโมก็ตื่นเต้นเปิดประตูถ้าหนูลุกได้หนูไปเปิดประตูครัวแล้วหนูก็เข้าไปในครัวนะเอามะนาวชั่งกิโลแล้วบอกเขาเป็นสเต็ปเอาเลขนี้นะแล้วก็เปิดวิดีโอแล้วก็ทำนี้แล้วก็ให้ทำนี้เสร็จแล้วน้ำแกงเราเคี่ยวตั้งแต่เมื่อคืนเราต้มตั้งแต่เมื่อคืนเช้าประมาณตีสามกว่ามันก็สุกแล้วหนูใส่ทำที่แม่พูดนะวางกิโลนี้เราไปเคี่ยวไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ตักแล้วน้ำแกงแล้วก็ใส่พริกป่นไปมันตกมือดังแม่มันอร่อยมากจริงเหรอตรงเลยได้เลยจับในฝันทุกอย่างถูกต้องก็เลยเชื่อสุดหัวใจเลยว่าท่านเลยมาบอกตูดถูกแล้วเป็นอะไรที่แบบจำเข้าไปในชีวิตเลยว่าขออะไรก็ได้ขอบริวารลูกน้องขาดก็ขอท่านก็บอกพ่อจ๋าหนูแบบอยากได้บริวารแบบช่วงนี้หนูเหนื่อยนะหนูไม่ค่อยสบายนะหนูอยากได้มีคนมาช่วยนะแบบถ้ามีคนมาช่วยนะหนูแบบจะได้เบาแรงเนาะพอหลังจากขอไปไม่ถึง2วันนั่งอยู่ที่ร้านก็มีเด็กมาเดินมาถามหาร้านขนมหวานถามทำไมคะบอกจะไปสมัครงานอ๋อเดี๋ยวก่อนมานี่มาคุยกันก่อนสิมีบัตรไหมไม่มีบัตรค่ะคนไหนคนลาวอ่านหนังสือออกไหมอ่านออกค่ะงั้นมาอ่านบินให้เจ๊ดูสิมันก็อ่านอ่านอ่าน
เออทำงานเลยมึงไม่ต้องไปทำนี่เลยหรอกพรุ่งนี้มาทำนี่เลยทำแล้วก็เดี๋ยวทำขนมเออแล้วก็เอ้ยเราเพิ่งขอนี่ว่าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่วัดเวงไอ้มิชลงมิชลีเนี่ยได้มาจากมูเตลูด้วยเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะกุ้งอร่อยมากเลย